ดวงเมืองพระธรรมชโยกับดวงชะตาที่ถูกกำหนดช่วงตกปีเคราะห์หนักตอนที่2โดยหมอพงษ์ขอนแก่นในที่สุดพระธรรมชโยก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบุกค้นวัดพระธรรมกายเพื่อควบคุมตัวพระธรรมชโยตามช่วงจังหวะของดวงดาวดวงเมืองตามที่ได้เคยเขียนไว้เมื่อวันที่2มกราคม2560มีใจความว่าพระธรรมชโยจะถูกค้นจับกุมในช่วงมกราคม2560ถึงเดือนมีนาคม2560แต่ในตามดวงชะตาของพระธรรมชโยบ่งบอกว่าตามตัวยากยกเว้นเจ็บป่วยหรือเข้ามอบตัวทำไมการจับตัวพระธรรมชโยจึงเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งนักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งได้เคยพูดไว้ว่าลักษณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาและทุ่มเสียงเป็นลักษณะของเสือคือใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศเราได้เห็นคดีดังๆที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องปัญหาที่สะสมมานานนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยต่อเนื่องและเรื่องของพระธรรมชโยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนำไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเพื่อการเมื่อการประกาศมาตรา44ที่วัดพระธรรมกายถือเป็นการปิดฉากวัดพระธรรมกายหรือไม่เมื่อไม่มีพระธรรมชโยต้องถือว่าดวงชะตาพระธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายเป็นของคู่กันตามไปเป็นไปตามลิขิตตามดวงชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามที่เขียนไว้ในตอนที่1หากไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ก็ตามจึงขอขยายความตามลิขิตฟ้าดินตามดวงดาวดวงชะตาของพระธรรมชโยให้กับผู้ที่สนใจวิชาโหราศาสตร์ได้รับทราบเป็นกรณีศึกษาสำหรับดวงดาวของคนเด่นคนดังที่ทุกคนให้ความสนใจในดวงชะตาของพระธรรมชโยวันที่22เมษายน2487ตกปีวอกเมื่อเข้าอายุเริ่มตั้งแต่ดาวเคราะห์เข้ามาตั้งแต่อายุ72ตกราหู73 70ตกเลข6 71 72ตกดาวเลข1 73ตกดาวเลข1เลข1ตรงเลข7เลข7ตรงมหาโจรเข้าอยู่ในช่วง74ตกเลข2ตกดาวการเงินตกดาวพันธุตกดาวที่อยู่อาศัยเป็นมรณะตกดาวเลข6มาอยู่ในช่วงที่น่าสนใจคือเมื่ออายุ75ปี75ปีตกดาวปุตตะตกดาวปุตตะมาตรงกับผู้ใหญ่ตกดาวเกี่ยวกับเรื่องทางด้านต่างประเทศหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีมาตรงเลข5การงานที่เกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้ใหญ่จะเข้ามาดำเนินการหรือไม่ก็ดูในช่วงนี้เลข5มาตรงกับที่นั่งฐานที่นั่งร้อนเลข5ตรงกับมหาอุบาทช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่73 74 75เป็นช่วงที่ไม่ดีของพระธรรมชโยดูในดวงดาวของพระธรรมชโยเราจะเห็นว่าดาวที่เด่นๆซึ่งหากไม่มีตัวที่เข้ามาทำลายตัวเดียวในกรณีท่านพระธรรมชโยเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลกิณีท่านจะมีชื่อเสียงเด่นดังไปตลอดชีวิตของท่านเรามาดูเลขที่ดีในดวงของพระธรรมชโยอย่างในกรณีเลข1
ตกดาวมหาอุดซึ่งหายากมากเลข2เป็นมหาจักรเลข6ก็ตกเป็นมหาอุดอีกดาวพฤหัสดาวการงานเป็นมหาอุดฉะนั้นในฐานดวง1เลข1เลข2เลข6เลข5ฐานดวงใครมีดวงดาวเช่นนี้ต้องถือว่ามีชื่อเสียงสูงสุดระดับชาติระดับโลกทีเดียวแต่ดวงดาวของพระธรรมชโยถ้าอ่านตามดวงดาวตามลิขิตหากรู้แต่เริ่มแรกคงจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในเมื่อดาวเลข4เมื่อพระธรรมชโยเกิดวันเสาร์เลข4เป็นกาลกินีความเด่นดังโด่งดังความมีชื่อเสียงจะด้อยลงแล้วจะจบในที่สุดเมื่อเลข4มาทำลาย1เลข4มาทำลาย2เลข2ซึ่งมีคุณภาพด้วย6เป็นคุณภาพท่านอยู่ราศีตุลเลข6เป็นดาวมหาอุดมีเลขเกตคือเซนส์ลางสังหรณ์แต่เป็นนาฬิกเลขสุขคือความสุขนาดาวมหาอุดนามีชื่อเสียงเด่นดังจะมีความสุขไปข้างหน้าดาวพฤหัสดังที่ตอนที่1เคยบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหรือผู้รู้นักพจน์นักบวชเป็นดาวใหญ่ถ้าไม่มีตัวดาวเลข4มาทำลายเลขเจ้าของบ้านคือเลข2กรรมะเลข2คือการงานไปอยู่ตรงนี้เรือนตรงนี้เลข3อยู่ในเรือนกาลกินีคือเลข4นามเป็นเจ้าของบ้านเลข3มาอยู่ด้วยมาจากฐานการเงินช่วงนี้ก็เสียแล้วเลข7คำเลข7เป็นวรณะมาเรือนพันธุจุดนี้ก็เลยทำให้เสียหายหนักตอนนี้มาดูของเสือคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกลักษณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือเสือตามที่นักโหราศาสตร์ได้เคยเขียนไว้ได้เคยพูดไว้ให้ฟังผมเคยเขียนไว้เมื่อวันที่2มกราคม2560ว่าจะมีช่วงจับตัวพระธรรมชโยคือดาวพฤหัสจรเข้ามาเมื่อวันที่12มกราคม60ถึง16มีนา2560ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพฤหัสจะเข้าอีกช่วงคือ6กันยา2560ถึงกันยา2561แล้วก็จะตรงกับโดยฐานลัคนาของพระธรรมชโยอยู่ราศีตุลดาวพฤหัสเข้ามาทับจึงออกทำนายว่าเมื่อวันที่2บอกจะมีการจับตัวพระธรรมชโยก็เกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นผมเขียนเมื่อวันเดือนกรกฎาคม2557คืออ่านตามดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะมีเรื่องกระทบกับสถาบันเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2557จะมีผู้ถูกจับกุมมากมายในที่สุดก็เป็นเรื่องของการหมิ่นสถาบันตอนนี้ก็อ่านใน YouTube ได้ที่พูดไว้อย่างนี้ที่เขียนไว้อย่างนี้เพราะดาวเลข7นะเป็นมรณะเข้าราศีมรณะเล็งกับเลข3เลข9นะของดวงเมืองแล้วของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลข3เลข3ก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นฐานดวงเหมือนต้องใช้คำว่าดาวพิฆาตนะที่เข้ามาลักษณะเหมือนที่บอกลักษณะเสือคือผู้ปราบปรามตอนนี้มาดูในการทำลายดาวพิฆาตเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในปีมะเมียธาตุไฟพระธรรมชโยอยู่ในธาตุทองปีวอกไฟพิฆาตทองก็เหมือนลักษณะที่ว่าไฟหลอมทองหรือเสือกินลิงมาเมียพิฆาตวอกก็ดูในลักษณะนี้มาดูคำว่าช่วงถูกทำลายดวงตกพระธรรมชโยเรามาดูในปีอายุ73 7474นี่จะเข้าช่วงอีกไม่นานพอ75นะ75ตามทักษะตกเลข8ดาวพฤหัสเป็นกาลกินี
เมื่อพฤหัสเป็นกาลกินีมีอะไรบ้างที่ถูกทำลายดาวพฤหัสมาเลข8เลขทำลาย8ทำลายการงานนะทำลายบุคคลอื่นเลข7จรในช่วงนั้นเมื่ออายุ75ปีเมื่อดาวเลข7จรเลข7เสียเลข6เสียเลข9เสียเลข6เป็นอะไรเป็นอายุเลข8เป็นบริวารเลข5เป็นกาลกินีเลข7เป็นมนตรีฉะนั้นเลข8เลข5เลข7เลข6เลข9ถูกทำลายหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริวารอายุเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอายุดาวอายุใครก็ช่างที่อายุเป็นฮาลีอยู่ในเดือนเลข6ช่วงนี้เป็นดวงชะตาที่ถูกทำลายทั้งหมดฉะนั้นช่วงที่น่าสนใจก็อยู่ที่ในช่วงที่วันที่22เมษายน2560อันนี้รอบที่1เมื่ออายุนะเมื่ออายุ74ปีย่างแต่พอเรามาดูอายุ75ปีย่างคือวันที่22เมษายน2561ถึง562ช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกดวงดาวของพระธรรมชโยถือว่าดวงตกที่สุดนี่ถือเป็นดวงดาวที่น่าติดตามว่าดวงของพระธรรมชโยจะเป็นไปตามลิขิตของดวงชะตาหรือไม่ก็ถือเป็นดวงดาวที่จะต้องติดตามกันต่อไป